สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับและนี่ก็คือคอร์สที่ทุกคนเรียกร้องกันเข้ามามากเลยนะครับ Blender คอร์สนั่นเอง Blender เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ 3D ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเลยนะครับสามารถใช้ทำงานได้ตั้งแต่ Concept Art Model Texture Rigging Animation หรือแม้กระทั่งตัดต่อวิดีโอนะครับผมทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเราถึงจะต้องศึกษาเรื่องของ 3D ด้วยก็สำหรับทักษะด้าน 3D นะครับมีประโยชน์มากๆเลยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ช่วยในงาน 2D ได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นงาน Concept Art งาน Environment หรือว่างานฉากนะครับอีกทั้งงาน 3D สมัยนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสไตล์ Realistic อีกต่อไปแล้วนะครับมีความเป็น Stylized ดูเป็นกราฟิกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับ Animation หรือว่างานคอมิกได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยความเป็น 3D มันค่อนข้างมีความเทคนิคอลก็จะไม่ถูกโรคกับอาร์ติสต์อย่างพวกเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นนะครับผมก็เลยทำคอร์สนี้ขึ้นมานะครับสอนการใช้งาน Blender จากมุมมองของ 2D Artist อย่างผมนะครับแล้วก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับตั้งแต่คนที่ไม่เคยจับโปรแกรมหรือว่ารู้จักกับงาน 3D มาก่อนเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ตั้งใจจะแชร์ให้ดูกันฟรีๆด้วยนะครับทางช่องอัศกะ111 Art อันนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe รอติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับผม